ไปครับพี่แพงก็พี่แพงก็ไปตรวจตรวจมาแล้วหมายถึงว่าอะไรนะคะไปตรวจโควิดใช่ไหมคะยังค่ะยังแต่ว่าจริงๆตอนที่กลับจากต่างประเทศก็มีถามคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะเราควรจะเดินทางไปตรวจเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณหมอก็เลยบอกว่าจริงๆถ้ายังไม่ได้มีอาการอะไรอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องมาคือดูอาการตัวเองก่อนแล้วก็เก็บตัวไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นคือณตอนนี้ก็คงมีหลายเคสที่อยู่ในมือของคุณหมอแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ดูแลตัวเองในเบื้องต้นทำตัวเองให้แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะสังเกตอาการต่างๆเราก็ทำตามขั้นตอนค่ะที่แพทย์ก็คือกักตัวตัวเองครบ4 วันแล้วค่ะก็เรียกว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดละกันในช่วงเวลาตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากนั้นเราก็มีอะไรที่เราต้องเร่งถ่ายเพราะมินถ่ายไปออนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็พยายามดูแลตัวเองกันค่ะมันยังมีแบบความกังวลหรืออะไรอย่างนี้อยู่ไหมครับหมายถึงในเรื่องนี้ใช่ไหมคะแน่นอนมันมีความกังวลแน่นอนเพราะว่าจริงๆเราพยายามที่จะหมายถึงว่าพิจารณาข่าวสารต่างๆอย่างมีสติเนาะเพราะว่ามันเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเราเสพเยอะเราก็เครียดและแม้กระทั่งเราไม่เสพแต่คนพูดรอบๆตัวก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าพยายามดำเนินชีวิตกันอย่างปกติแต่ว่าก็รับรู้ข่าวสารในสิ่งที่จำเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็น่าจะเป็นวิธีที่เราทำได้อย่างมีความสุขที่สุดนะในช่วงเวลาตรงนี้อ่ะเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายๆคนออกมาก็ให้ช่วยมันกระทบไปหมดอะไรเงี้ยเนาะเราก็ยังจับจ่ายอะไรกันเหมือนเดิมค่ะซื้อของช้อปปิ้งหมายถึงว่าเนาะออนไลน์อยู่บ้างก็ยังซื้ออะไรกันได้เหมือนเดิมก็ใช้ชีวิตอย่างปกติแต่ว่าก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้พี่แพนก็ไปแฟชั่นโชว์ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่พันไปเนี่ยคือพอพันไปถึงปุ๊บเขาสั่งปิดเมืองพอดีงานพันก็เลื่อนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้ตอนที่เราอยู่บนเครื่องแล้วพอลงเครื่องปุ๊บเราถึงรู้ว่าเอ้ยเขาเลื่อนงานเราไปพันก็อยู่ตรงนั้นแค่2วันแค่แป๊บเดียวเองอะค่ะแล้วก็กลับเลยก็เลยไม่ได้มีงานตรงนั้นแต่ก็เหมือนมีเนี่ยผมกลับคิดว่ามันมีที่ไอโซติดโควิดแล้วก็มีที่แพนไว้นี่คือที่เดียวงานเดียวหมายถึงว่าในงานนั้นใช่ไหมคะไม่แพนไม่ได้ไปงานนั้นของเราเป็นแฟนโชว์ในแบรนด์ในหลายประเทศรวมกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ได้มีการยกเลิกไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะว่าพอดีเราก็ไม่ได้ไปงานพอดีเลยจังหวะพอดีใช่ก็เลยเราก็ไม่ได้ไปงานพอดีเลยแพนก็เลยได้เอาชุดเข้ามาถ่ายแฟชั่นในสถานที่ซึ่งตอนนั้นคนก็คือมีแต่น้อยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปพบท่านทูตซึ่งก็แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับเลยค่ะพี่แพนก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปไหนอะไรไม่ได้ไปเลยเป็นทริปที่ใช้เวลาอยู่ในรถแบบว่าตลอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็โอเคมันก็เหมือนเราก็ได้เซฟตัวในระดับนึงอะเนาะแต่ก็ดูแลตัวเองกันในเบื้องต้นค่ะตอนแรกตกใจไหมครับเพราะเขาปิดเมืองในตอนนั้นเวลาที่เราไปก็เลยแบบว่าเหมือนเสียดายคือรู้ช้าไปแป๊บเดียวไม่งั้นเราก็ไม่ต้องเดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพออย่างงี้ก็เลยไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคเราได้ไปเห็นว่าเขาเป็นอะไรยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อ่ะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนก็น้อยลงไปมากยังเห็นได้ชัดอะเนาะแต่ว่าก็ยังคงมีบ้างค่ะแต่เราก็อย่างที่บอกดูแลตัวเองกันแล้วกลับมาก็รีบเนาะทำตามสิ่งที่เราควรจะต้องทำอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่แพรจะมีโอกาสไปตรวจไหมคะเพื่อความแบบสบายใจของตัวเราเองอะไรก็จริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็คงในเบื้องต้นก็คงไปตรวจไว้ดีกว่าค่ะอยากจะให้แบบฝากถึงแฟนๆหน่อยว่าเนี่ยช่วงนี้มันนะเลิกกลับมาอย่างเงี้ยเราแบบใช่ค่ะคือมันก็เรียกไงดีมันไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวอีกต่อไปอะไรเงี้ยค่ะอย่าคิดว่ามันจะไม่ถึงตัวเราอะไรเงี้ยก็อยากให้คือดูแลตัวเองทำตัวให้แข็งแรงในเบื้องต้นก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อะไรที่เราควรทำได้อะไรเงี้ยค่ะนอกจากป้องกันตัวเราเองแล้วก็คือนึกถึงคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เท่าที่เราทำได้ละกันแล้วก็ถ้ามีอาการหรือมีอะไรผิดปกติรีบตรวจเช็คดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ